ตอนนี้เราเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นต้องสวัสดีนะคะอาจารย์ทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูในเซสชันนี้นะคะเซสชันนี้ของเรานะคะจะพูดถึง Google Hangout Meet นะคะตัว Google Hangout Meet เนี่ยนะคะคือจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ใช้ง่ายเป็น user friendly มากๆเลยนะคะก็คือปุ่มหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะสามารถใช้ได้ง่ายๆนะคะโดยที่เดี๋ยวเราจะเริ่มกันก่อนนะคะวิธีการสำหรับบุคลากรมจท.นะคะจะสามารถเข้าใช้งาน Google Hangout Meet ได้ง่ายมากๆแล้วก็สามารถแชร์หน้าจอได้ด้วยนะคะโดยที่เดี๋ยวฝ้ายจะเริ่มขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อฝ้ายนะคะมาจาก ETS นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวฝ้ายจะขออนุญาตแชร์สกรีนโอเคค่ะหลังจากที่อาจารย์นะคะเข้ามาใน Google นะคะอาจารย์จะเจอหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมคะอย่างแรกที่อยากจะแนะนำก็คือให้อาจารย์เข้าไปล็อกอินนะคะลงชื่อเข้าใช้ระบบนะคะด้วยขอโทษทีค่ะอันนี้ไฟล์ล็อกอินเอาไว้ขอออกแป๊บนึงสักครู่นะคะโอเคเลือกบัญชีเนี่ยนะคะให้อาจารย์ใส่email @mail.kmutt.ac.th ที่อาจารย์มีอยู่นะคะของทุกคนนะคะโดยที่ก็จะใส่ชื่อนะคะ dot นามสกุล3ตัวนะคะแล้วก็ dot mail @mail ขอโทษทีค่ะ @mail นะคะ @kmutt.ac.th นะคะแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้นะคะอาจารย์จะเห็นหน้าที่เด้งเข้ามาหน้าของที่เป็นโลโก้มหาลัยเมื่อกี้นะคะอาจารย์ก็คือกรอกเหมือนกันเลยค่ะชื่อดอกนามสกุล3ตัวนะคะแล้วก็พาสเวิร์ดที่อาจารย์ตั้งเอาไว้นะคะก็จะเข้ามาหน้าตาแบบนี้นะคะสาเหตุที่อยากให้อาจารย์ล็อกอินด้วย admail.kmutt นะคะก็คือถ้าสมมติว่าอาจารย์มากดที่แอป Google ตรงนี้นะคะจะมี Meet ให้เลยโดยที่อาจารย์ไม่จำเป็นต้องติดตั้งนะคะในคอมถ้าสมมุติล็อกอิน admail.kmutt จะมีตัวนี้ซัพพอร์ตเลยก็คือจะใช้ง่ายมากๆค่ะอาจารย์ก็สามารถกด Meet ได้เลยค่ะหลังจากที่กดเข้ามาแล้วนะคะอาจารย์จะเห็นลิสต์ห้องเรียนอยู่แบบนี้นะคะอันนี้คือลิสต์ห้องเรียนที่อาจารย์สร้างเอาไว้ล่วงหน้าแต่ขั้นตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวฝ้ายจะมาแนะนำให้อาจารย์สร้างห้องเรียนแบบง่ายๆกันก่อนนะคะโดยที่อาจารย์นะคะสามารถกดไปที่เนี่ยค่ะเพิ่มJoy or Start a Meeting นะคะแล้วอาจารย์ก็สามารถสร้างชื่อห้องเรียนได้เลยนะคะก็คือตั้งชื่อห้องเรียนโทษทีค่ะETS Meeting โอเคแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะคะอาจารย์ก็จะเห็นอันนี้ก็คือเป็นหน้าตาแต่อันนี้เราเปิดกล้องของตัวซูมอยู่ของตัวมีก็ยังอาจจะยังเปิดไม่ได้นะคะแต่ถ้าสมมติอาจารย์ใช้งานปกติปุ่มตรงนี้ค่ะจะสามารถเปิดปิดกล้องได้นะคะก็จะเห็นหน้าอาจารย์เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะให้กดที่ Join Now ตรงนี้ค่ะนี่คือเข้าสู่ห้องเรียนแล้วนะคะหน้าจอป๊อปอัพสีขาวตรงนี้นะคะคือจะเป็นหน้าจอที่แสดงรายละเอียดของห้องเรียนของอาจารย์ทั้งหมดนะคะก็ชื่อ meeting คืออะไรนะคะอาจารย์สามารถกด joining info ได้ตรงนี้นะคะเพื่อ copy link เพื่อไปแชร์ให้นักศึกษานะคะก็กด copy ตรงนี้หรือจะ add people ก็ได้นะคะ add people ก็คือสามารถพิมพ์อีเมลตรงๆได้เลยนะคะก็จะมีชื่ออยู่นะคะสมมุติส่งก็สามารถ send invite ไปได้แบบนี้นะคะเมื่อกี้เราทำการขออภัยค่ะเมื่อกี้เราทำการ copy แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อไปจะเสนอวิธีการที่สามารถเอาลิงก์ไปแชร์ให้สมมุติว่าอาจารย์มีห้องเรียนอยู่1ห้องเรียนอยากจะสอนเซกนี้วิธีการง่ายๆที่เราจะสามารถเข้าไปได้โดยที่แชร์ให้นักศึกษาได้โดยที่อาจารย์ไม่จำเป็นจะต้องมี LINE หรือมีแพลตฟอร์มอื่นๆนะคะก็คืออาจารย์สามารถเข้าไปได้ที่ LEB2 อาจารย์พิมพ์ LEB2 เลยนะคะโอเคทำไมเขา
อาจารย์ก็สามารถเข้าตรงนี้อาจารย์ก็กดล็อกอินแล้วก็ล็อกอินเข้า LEV ถูกของอาจารย์ได้ปกตินะคะเดี๋ยวนี้ฝ้ายจะขอเข้าจากระบบอาจารย์ก็ใส่ชื่อของอาจารย์เข้าไปนะคะโอเคอาจารย์จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะอาจารย์สามารถเข้าได้เข้าไปที่ห้องเรียนที่อาจารย์เลือกนะคะสมมุติอันนี้เราเลือก LEB 211นะคะก็กดแล้วก็กดที่ discussion นะคะจากนั้นก็สามารถ new ได้เลยค่ะแล้วก็กดโทษทีค่ะตั้งหัวข้อโอเคหลังจากนั้นก็เข้าไปที่หัวข้อมีตติ้งของเราแล้วก็โพสได้เลยนะคะเข้าโอเคอยู่ที่ห้อง LEB 211 section ที่1นะคะก็ถ้าสมมุติมีนักศึกษาเข้ามานักศึกษาก็จะสามารถเห็นห้องเรียนของอาจารย์ได้เลยนะคะในกรณีตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามาโอเคถ้ามีนักศึกษาเข้ามาก็จะสามารถพูดคุยกันได้นะคะต่อไปนะคะการมีอาจารย์ท่านไหนรบกวนอาจารย์ปิดไมค์ให้ด้วยนะคะอันนี้คือมีเข้ามาแล้ว1คนนะคะก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นะคะนี่คือถ้าสมมุติว่ามีน้องเข้ามาในระบบนะคะก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้เราก็สามารถพูดคุยกันได้เลยนะคะโดยที่ตรงนี้ค่ะอาจารย์สามารถปิดไมค์เปิดไมค์ปิดกล้องเปิดกล้องของตัวเองได้แล้วก็สามารถปิดของนักศึกษาได้ด้วยนะคะก็กดมิวตรงนี้นะคะสามารถปิดกล้องของใครก็ได้หรือสั่งให้นักศึกษาปิดกล้องปิดไมค์ปิดกล้องไม่ได้ค่ะแต่สามารถปิดไมค์ได้โอเคหลังจากนั้นนะคะเราจะทำการแชร์สกรีนอาจารย์จะเห็นล่างขวาตรงนี้นะคะมีคำว่า present now นะคะ present now จะมี2ตัวอย่างให้อาจารย์เลือกนะคะ1คือ your entire screen ก็คือนักศึกษาอาจารย์เห็นหน้าจอยังไงนักศึกษาก็จะเห็นอย่างนั้นนักศึกษาก็จะเห็นว่ามีคนเข้ามาแบบนี้เลยนะคะแล้วอีกอันนึงเนี่ยก็คือเป็นตัวของ a window นะคะ a window ก็คืออาจารย์สามารถเลือกได้ว่าอาจารย์จะใช้แอปพลิเคชันนี้อาจารย์จะแชร์หน้าต่างของแอปพลิเคชันนี้หรือแอปพลิเคชันอะไรถ้าอาจารย์มีหน้าต่างของPowerPoint อยู่ก็จะมีตัว PowerPoint ขึ้นมาจะสามารถกดแล้วก็เล่นได้เลยนะคะอันนี้สมมุติว่าเราแชร์อันนี้ออกไปเดี๋ยวรอนิดนึงนะคะสักครู่นะคะโอเครีสปอนส์ไม่ดีนิดนึงแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราให้อาจารย์ดูอีกแบบนึงก็ได้นะคะเมื่อกี้เราพูดถึงตัวอย่างของเข้าใช้ระบบขอโทษนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าใหม่เมื่อกี้อินเทอร์เน็ตอาจจะไม่ดีเนี่ยค่ะอาจารย์จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะอาจารย์ก็กดแล้วก็ใส่รหัสเข้าไปโอเคอ
ข้ามีดห้องเรียนเมื่อกี้ที่เราสร้างเอาไว้ก็อาจจะหลุดไปนะคะแต่ไม่เป็นไรเราใช้ห้องเรียนใหม่เราใช้ห้องเรียนใหม่ได้นะคะโอเคก็จะได้ห้องเรียนนี้ห้องเรียนนี้อาจจะยังไม่มีนักศึกษาเข้ามานะคะขออนุญาตกดอันนี้ใหม่อีกรอบหนึ่งโอเคสมมุติว่ามีนักศึกษาเข้ามาแล้วกันนะคะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้มันไม่โอเคได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอใหม่ดีกว่า eb2.kmutt.ac.th k เมื่อกี้อยู่ที่ห้องนี้เข้าที่ discussion นะคะแล้วก็ไปที่ meeting ของอาจารย์นะคะเดี๋ยวไฟจะขอกอบลิงก์อีกครั้งหนึ่งเพื่อเข้าห้องเดิมโอเคค่ะเรากลับมาที่ห้องเดิมได้แล้วแล้วก็จะเจอนักศึกษาของเราเหมือนเดิมนะคะโอเคเมื่อกี้เราทำการแชร์สกรีนพูดถึงเรื่องการแชร์สกรีนไปแล้วนะคะคราวนี้อาจารย์อาจจะงงว่าเอ๊ะสิ่งที่อาจารย์เห็นกับสิ่งที่เด็กเห็นเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะคะโอเคค่ะสิ่งที่อาจารย์เห็นเมื่อกี้นะคะก็คือจะคือหน้าตาของ PowerPoint หรือหน้าของที่อาจารย์แชร์นะคะแต่สิ่งที่นักศึกษาเห็นจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดวิดีโอให้อาจารย์ดูนะคะเพราะอาจารย์จะไม่ได้เห็นมุมมองของนักศึกษาอาจารย์จะนึกไม่ออกว่าเอ๊ะนักศึกษาจะเห็นยังไงนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะสิ่งที่นักศึกษาเห็นนักศึกษาก็จะเห็น PowerPoint ของอาจารย์นะคะแล้วนักศึกษาก็จะเห็นหน้าอาจารย์ข้างๆแบบนี้อาจารย์ก็สามารถแชร์ PowerPoint ไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าเราพูดไปนักศึกษาจะเห็นหน้าเรามั้ยนะคะนักศึกษาก็จะเห็นหน้าแบบนี้นะคะเมื่อนักศึกษามีการถามตอบหน้าของนักศึกษาก็จะขึ้นที่ช่องเล็กๆตรงนี้นะคะก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะในอีกส่วนหนึ่งค่ะอาจารย์นอกจากที่Google Hangout เนี่ยจะสามารถใช้ในเว็บแอปพลิเคชันได้แล้วนะคะยังมีในส่วนของโมบายแอปพลิเคชันด้วยนะคะในส่วนของโมบายแอปพลิเคชันนะคะใช้ได้ทั้ง Android และ iOS นะคะพิมพ์คำว่า Hangout Meet แล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะคะเดี๋ยวไฟก็จะแชร์ตัวอย่างอันนี้คือส่งลิงก์ให้นักศึกษานะคะผ่านทาง LINE นักศึกษาล็อกอินเข้ามานะคะเขาก็จะเจอหน้าตาแบบนี้โดยที่ใช้ง่ายมากเขาก็จะเห็นหน้าของเราอยู่ด้านบนนะคะถ้าเรามีการแชร์สกรีนก็จะบอกว่าเรากำลังพรีเซนต์สกรีนเราจะอยู่ด้านบนนะคะส่วนหน้าเราจะลงมาอยู่ที่ด้านล่างนักศึกษาก็จะยังเห็นหน้าเราอยู่เหมือนกันนะคะอาจารย์ก็สามารถสอนได้เลยนะคะโดยอย่างนี้นักศึกษาก็จะสามารถเรียนได้จากทั้งบนรถเมล์หรือจากที่ไหนที่ไม่จำเป็นจะต้องมีอันนี้ที่ชัดเจนแล้วก็สามารถตอบแชทคุยแชทได้ปกติเลยนะคะเหมือนกันก็คือสามารถดาวน์โหลดได้เลยโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คืออาจารย์สามารถดูได้ที่จุด3จุดตรงนี้นะคะคือ More Option นะคะอาจารย์สามารถเปลี่ยน Layout ได้นะคะอาจารย์ต้องการให้ Layout เป็นแบบนี้หรืออาจารย์ต้องการให้ Layout เป็นแบบนี้อาจารย์ก็สามารถทำได้นะคะเลือกได้ว่าจะให้หน้าของนักศึกษาคนไหนเนี่ยขึ้นเป็นหน้าเป็นเหมือนใหญ่ที่สุดอาจารย์ก็สามารถเลือกได้ด้วยการกดพินนะคะนี่คือปุ่มพินนะคะเขาก็จะฟูลสกรีนขึ้นมานะคะกดออกก็จะเป็นแบบนี้นะคะสามารถดูได้อย่างที่เมื่อกี้แฟพูดไปว่าโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถแชทได้นะคะช่องแชทจะอยู่ที่มุมบนขวาตรงนี้นะคะอาจารย์กดได้เลยอาจารย์ก็สามารถพิมพ์ตอบโต้กับนักศึกษาได้เลยนะคะนักศึกษาก็จะสามารถถามตอบอาจารย์ได้นะคะโอเคค่ะ อีกส่วนหนึ่งนะคะถ้าอาจารย์มีคำถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าต้องการจะเรคคอร์ดวิดีโอการเรียนการสอนเนี่ยจะทำยังไงนะคะอาจารย์กดที่ More Option เหมือนกันนะคะแล้วก็กด Record Meeting ตรงนี้นะคะโอเคกด Accept
ก็จะมีเรคคอร์ดตรงนี้เกิดขึ้นนะคะก็จะมีสีแดงๆขึ้นมาตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะรอให้เรคคอร์ดเสร็จสมมุติอาจารย์มีการเรคคอร์ดไปแล้วอาจารย์กดเรคคอร์ดตั้งแต่เริ่มเรียนแล้วใช่ไหมคะจนสิ้นสุดคลาสแล้วเนี่ยอาจารย์อยากจะหยุดเรคคอร์ดต้องทำยังไงนะคะอาจารย์กดที่ more option อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ stop record ตรงนี้นะคะหลังจากที่อาจารย์ stop record แล้วอาจารย์ไม่จำเป็นจะต้องไป save ไฟล์ที่ไหนเลยนะคะเพราะว่าถ้าอาจารย์ล็อกอินนะคะด้วยมองไม่เห็นนะคะโอเคถ้าจะล็อกอินด้วย account ของมหาวิทยาลัยอยู่แล้วนะคะอาจารย์ก็แค่กลับมาที่ Google App ตรงนี้นะคะอาจารย์กดที่ Google Drive นะคะวิดีโอการ record การเรียนการสอนของอาจารย์ทั้งหมดจะถูกเซฟไว้ในที่ Google Drive อัตโนมัติเลยนะคะโดยที่จะไม่ต้องไปหาที่อื่นเลยนะคะมันจะอยู่ที่ใน My Drive นะคะแล้วก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ Meet Recording นะคะอาจารย์ก็จะมีวิดีโอการเรียนการสอนทั้งหมดโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเซฟแอดหรือว่าไปเซฟที่ไหนเลยมันก็จะโหลดอยู่บนนี้เลยนะคะโอเคค่ะแต่ว่าต้องขอแจ้งว่าอาจารย์จะต้องล็อกอิน admail.kmutt.ac.th นะคะถึงจะมีการใช้ Google Meet ที่มีการแชร์สกรีนได้ถ้าอาจารย์ใช้อีเมลอื่นจะสามารถเข้าชมได้อย่างเดียวจะไม่สามารถแชร์สกรีนได้เพราะอันนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ซื้อลิขสิทธิ์นี้ให้อาจารย์แล้วนะคะก็อาจารย์สามารถเข้าไปใช้ได้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไฟจะขอพูดในส่วนของเรคคอร์ดนิดนึงนะคะหลังจากที่อาจารย์เรคคอร์ดแล้วเนี่ยไฟอาจจะยังไม่ได้เข้าทันทีอาจารย์อาจจะเข้ามาดูแล้วมันยังไม่เห็นไฟนะคะซึ่งต้องแจ้งว่าอาจารย์จะต้องใช้เวลาในการเรคคอร์ดเนี่ยอาจารย์อาจจะใช้เวลาประมาณ10นาทีหรือแล้วแต่ความยาวของวิดีโอที่อาจารย์เรคคอร์ดออกมานะคะอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ทั้งหมดจะอยู่ในนี้แน่นอนนะคะหลังจากนั้นนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะกลับไปที่ Google อีกหนึ่งวิธีนะคะที่ถ้าสมมติว่าอาจารย์จะจัดการประชุมนะคะโดยที่อาจจะไม่ได้มีคนมากอาจจะจัดการประชุมในภาควิชาจัดการประชุมกับนักศึกษาบางกลุ่มเท่านั้นนะคะอาจารย์ต้องการจะแจ้งทำการสร้างล่วงหน้าเอาไว้นะคะแล้วก็ให้แจ้งเตือนกับนักศึกษาคนอื่นเนี่ยอาจารย์สามารถทำได้ด้วยการที่กด Google App เหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นไปที่Google Calendar นะคะอันนี้คือหนึ่งวิธีของการสร้าง Google Meet นะคะไปที่ Google Calendar ค่ะหลังจากนั้นอาจารย์เลือกวันที่ที่อาจารย์ต้องการนะคะสมมติว่าเราเลือกเป็นวันนี้หรือวันที่24ก็ได้ค่ะสมมติเป็นวันสมมติอาจารย์ต้องการที่จะจัดมีตติ้งวันนี้นะคะอาจารย์ก็ตั้งชื่อไปที่ more option ก่อนก็ได้ค่ะจะได้ตั้งทีเดียวนะคะอาจารย์ก็ตั้งชื่อ meeting 101นะคะอาจารย์จะเลือกทั้งวันก็ได้หรือว่าอาจารย์จะเลือกเป็นเวลาก็ได้สมมติอาจารย์นัดนักศึกษามาคุยตอนบ่ายโมงครึ่งอาจารย์ก็ใส่เวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองนะคะแล้วหลังจากนั้นตรงนี้สำคัญมากค่ะอาจารย์เห็นรูปกล้องใช่ไหมคะกด drop down ลงมาแล้วก็เลือก hang out meet ได้เลยนะคะก็ระบบก็จะมีลิงก์ส่งอีเมลไปให้นักศึกษาเลยนะคะแจ้งเตือนเป็นแบบอีเมลก็คือจะส่งอีเมลไปให้นักศึกษาก่อนทำการเริ่มบ่ายโมงครึ่ง1ชั่วโมงหรือ1วันถ้าสมมุติเป็น1ชั่วโมงอาจารย์ก็ปรับให้เป็น1ชั่วโมงก็จะมีอีเมลแจ้งเตือนไปนะคะอาจารย์สามารถแนบไฟล์ได้นะคะว่าอาจารย์มีอะไรให้นักศึกษาดูมีเอกสารอะไรบ้างหรืออะไรที่จะต้องคุยในการประชุมบ้างอาจารย์สามารถแนบได้นะคะตรงนี้อาจารย์สามารถพิมพ์ชื่อของเอ้ยขอโทษทีค่ะเป็นอีเมลนะคะของนักศึกษาได้หรือของผู้เข้าร่วมประชุมได้สมมติกดตัวนี้นะคะแล้วก็กดที่เซฟนะคะแล้วก็เซ็นค่ะก็จะมีมีตติ้งนี้เกิดขึ้นในวันที่24เวลาที่อาจารย์เลือกนะคะเมื่อกี้เราตั้งเวลาล่วงหน้าเดี๋ยวจะมีอีเมลแจ้งเตือนไปยังยูเซอร์ที่อาจารย์ได้ผูกเอาไว้ว่าเป็นเกสเนี่ยในเวลาก่อนเริ่มเพราะฉะนั้นก็จะไม่พลาดในการประชุมหรืออะไรก็ตามที่สำคัญแล้วก็อาจารย์ไม่ต้องมานั่งแบบว่าแมเนจทีละครั้งอาจารย์สามารถแมเนจได้ยาวๆได้เลยนะคะวิธีการเข้านะคะก็แค่อาจารย์เข้าคาล endar เหมือนเดิมค่ะกดมาตรงนี้นะคะอาจารย์จะเจอเนี่ยค่ะจอยแฮงเอาท์มีตติ้งอาจารย์ก็กดเข้าไป
ก็จะเข้ามีตติ้งได้เลยในแต่ละครั้งที่อาจารย์สร้างนะคะโดยที่ของอีกคนนึงเนี่ยถ้าสมมติอาจารย์ส่งให้อาจารย์อีกท่านนึงที่ก็ใช้ล็อกอิน Google ด้วย @mail.kmutt.ac.th เหมือนกันนะคะปฏิทินของอาจารย์ท่านนั้นเนี่ยก็จะขึ้นเหมือนกันว่ามีมีตติ้งนี้อยู่ในปฏิทินของอาจารย์ท่านนั้นนะคะอาจารย์ก็สามารถกดจอยได้เลยก็คือเริ่มการประชุมนะคะถ้าอาจารย์มีไฟล์แนบนะคะไฟล์แนบจะถูกสร้างไว้ที่ตรงนี้ความแตกต่างของการสร้าง2แบบคือถ้าอาจารย์สร้างใน Google Calendar ค่ะอาจารย์จะสามารถแนบไฟล์ได้โดยที่ไฟล์แนบจะอยู่ที่ตรงนี้นะคะแต่ถ้าอาจารย์สร้างใน Google Meet โดยตรงเนี่ยอาจารย์จะไม่สามารถแนบไฟล์ได้ความแตกต่างของ2ตรงนี้ก็จะอยู่2อันนี้ก็จะอยู่ที่ตรงนี้นิดนึงนะคะแต่ถ้าสมมติว่าอาจารย์อยากแนบไฟล์ด้วยแล้วก็อยากจะให้นักศึกษาเข้ามาดูไฟล์ได้ด้วยอาจารย์ก็กดเนี่ยค่ะตรงดีเทลแล้วก็ copy joining info แล้วก็ไปแชร์ใน LEB2 ก็ได้หรือแพลตฟอร์มอื่นๆที่อาจารย์สะดวกก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคค่ะสำหรับเรื่องของ Google Hangout Meet ก็มีอยู่เท่านี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ท่านไหนมีคำถามสงสัยของ Google มั้ยคะสามารถพิมพ์เข้ามาถามหรือสามารถเปิดไมค์ถามได้เลยนะคะไม่น่ามีแล้วโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเซสชันของ Google Hangout Meet นะคะต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะอาจารย์มีข้อสงสัยอย่าลืมเข้าไปที่ ETS KMUTT Facebook Fanpage นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ